เออไม่ได้หรอกครับเออไม่ใช่หยกฟ้องหรอกนะหยกข้าวออกกันได้หยกฟ้องหรอกแบบเบิกตังค์โอ้แอนไปตั้งเกิดไหมอ่ะเดียวมวยไม่ระหว่างมวยไม่แพ้ระหว่างหยกฟ้องมาตั้งออกกันแน่ระหว่างลงใจแน่หยกฟ้องเต็มเลยเออง่วงจังไงหยกฟ้องลงหนักโลกซองนั่นแตกแล้วกรรมการแน่คะแนนเลยนักบอลสวัสดีครับนักบอลครับผมในฐานะดูผู้สนับสนุนของน้องครับนักบอลมุมมองของนักบอลเป็นไงครับคือยก2อันนี้เราพูดเรื่องยก2ก่อนนะยก2ตอนเตะตั้งศอกแล้วเข้าเมาอ่ะจริงๆยก2เราต้องชนะถูกไหมยก3ก็ไม่มีอะไรโอเคยก3แต่ยก4ก็สูสียก5ไม่มีอะไรอยากเกมอยากแย่มันก็ต้องเสมอแต่ว่าอยากรู้ว่ายก2อ่ะเขาให้คะแนนไหมแค่นั้นเองเพราะถ้าให้คะแนนยก2อ่ะเด็กไม่แพ้อย่างดีก็แค่เสมอครับพอยก5ไม่มีอะไรถูกไหมครับยก3เราแพ้ยก4สูสียก2เราชนะแล้วแสดงว่าเพลงแล้วทุกยกยก2ก็ไม่ชนะใช่มั้ยครับไม่คือจริงๆศอกที่ตั้งตรงนั้นน่ะจริงๆจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะถ้ามีคะแนนยก2อ่ะก็ไม่ถึงกับแพ้หรอกนั่นแหละแต่ว่าก็เสียดายเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่รู้หลักการเราไม่ได้ถึงกรรมการเนี่ยเราก็ไม่รู้คะแนนยังไงใช่ไหมรวมๆแล้วพอใจกับผลงานพอใจนะเพราะว่าน้องเขาก็กลับมาประมาณนี้ก็โอเคแล้วเพราะก่อนหน้านี้เขาก็อยู่แอร์น็อกแล้วก็อยู่นานด้วยครับแล้วก็พี่เขาก็แก่มาประมาณ 6-7 ปีอ่ะปล่อยได้ขนาดนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับเมื่อกี้เสียดายอาชีพประมาณ100,000กว่านั่นแหละครับแต่ว่าเรามองว่ายก2เราได้อ่ะเรามองว่าอย่างแย่ก็เสมออ่ะเรามองแบบนั้นนะครับไม่เป็นไรก็ให้กำลังใจเรียนต่อไปขอบคุณมากครับอ่ะน้องเป็นไงบ้างน้องก็เสียดายครับอาชีพแข็งกว่าเห็นแล้วก็บอกมือบนเวทีเรามั่นใจเอาวุฒิไหนน้องที่เราคิดว่าจะดีกว่าก็เดินตลอดเดินไม่ได้สองยกสองเนี่ยได้สองยกสองยกสามเราคิดว่าเราได้ยังไม่ออกเลยก็สี่นะครับสี่พวกที่ยกสี่อ่ะยกสี่ก็ดูสิเพราะเราเป็นตัวเดินเราก็มั่นใจเราเลยพอยก5มาที่มุมก็โผล่มาทีมเหนือเราก็มั่นใจในระดับนึงพอผลตัดสินออกมาแบบนี้เนาะรู้สึกว่าผมโซ่ตรงนี้แรงมันก็เสียดายครับเสียดายครับคือดูเวียนดูเวียนตรงนั้นตรงไหนดูข้างตรงไหนเวียนตรงเหนือตรงไหนไฟนี้จุดไหนเลยที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับวันนี้ก็ซ้อมมาขึ้นครับไฟนี้อืดไปหน่อยหยุดนานหยุดไปประมาณกี่เดือนเนาะสองเดือนเกือบสามเดือนไฟล่าสุดทำงานอะไรที่นครแพ้ทีเคโอไฟฟ้าวันนี้ก็เราก็ทำเต็มที่แล้วแต่ยังเรียกความมั่นใจให้เองไม่ได้แพ้มาแบบนี้นี่คาใจแน่นอนอยากแก้มือไหมน้องถ้ามีโอกาสก็อยากแก้มือน้ำหนักไหนดีครับให้เราตอบพอนึงเหมือนเดิมไหมหรือว่าได้ครับตอบได้ก็น้ำหนักเดิมไหมนะก็ขอพอนึงวันนี้ถ้าไม่สำเร็จยาขอโทษใครบ้างครับน้องชายก็ฝากขอโทษครอบครัวอิราวัณครับบังลีผู้สนับสนุนทุกคนครับแล้วก็คนให้กำลังใจทุกคนนะครับขอโทษด้วยครับฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับก็ฝากติดตามต่อไปครับจะทำให้เต็มที่เลยเป็นกำลังใจให้น้องและทีมงานทุกคนครับขอบคุณพ่อป้าหงส์กำลังใจเลยเยอะนะแต่ทีมงานเราทำได้ดีเนาะใช่ก็ดีพอสมควรครับผมฝากให้มวยหน่อยเอ้าฝากติดตามค่ายมวยเจดียิมด้วยนะคะชื่อชลศรีนะคะเอาละครับผมก็ขออีกตามด้วยแล้วกันนะฮะนี่ฮะวันนี้ทำอะไรแล้วเนี่ยโอ้นี่น้องสาวนะยังครับยังครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยยินดีด้วยยังครับยินดีเยี่ยมเยี่ยมมากเลยโอเคครับยังครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับไงบ้างเกมมาโชคของเราวันนี้ก็ได้ทั้งหมดนะครับดีครับก็แหนพอตัวครับในช่วงจังหวะยกไหนนะยก4ครับยก4จังหวะแรกครับยก2ครับเกมบนเวทีจังหวะยก2นี่เราโดนอะไรครับโดนต่อครับเป็นแผลเป็นเหตุชนวนอะไรที่ทำให้แผลแตกดองนั้นไหมโดนต่อครับดอกที่ชุดลงไปนิดนึงครับตอนนั้นรู้สึกไงบ้างก็ยังปกติครับก็ยังไม่ตื่นเต้นอะไรยังไม่ได้เมาอะไรใช่ไหมเมาไหมก็เมาบินๆอยู่ครับแต่ว่ามันฟื้นเร็วใช่ไหมครับดูเวทีเรามั่นใจแต่ยุ่งไหนเนาะแข่งร่วมในเป็นยังก็จะมีก็จังหวะฝีมือก็มีเรื่อยครับขอโทษมาแล้วก็พยายามโต้กลับจังหวะยก5ที่เขาไม่เดินเนี่ยเรากังวลอะไรไหมน้องเราตกใจไหมทำไมเรามั่นใจไหมตอนนั้นก็มั่นใจที่
ขาไปรับแล้วก็เข่าหนึ่งชุดแล้วก็พี่เลี้ยงเขาบอกว่าพอแล้วครับโอเคแล้วเย็บโอเคถ้าให้น้องไปเย็บน้องฝากอะไรถึงแฟนมือก็ฝากเชียร์มังคนทองนะครับจะทำหน้าที่ให้ดีต่อไปครับมีอาชีพไหมไฟนี้ยังไม่รู้ครับมีจากหัวหน้าคาแล้วครับโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่2นะศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับก็เป็นทางด้านมังกรทองนะครับนี่ก็ชนะคะแนนทางด้านเพลงไปแบบสนุกสุดมันเลยเนี่ย